ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์รักคนมีเจ้าของคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศีราศีมังกรในขณะนี้มังกรเนี่ยถูกดาวราหูเนี่ยเล็งชะตามันมีสิทธิ์เมามัวกับเรื่องของความรักความใคร่และที่สำคัญหนักกว่านั้นนะครับดาวอังคารโคจรวิปริตทับคนเกิดราศีมังกรราศีมังกรก็เลยเกิดอาการหื่นครับเกิดอาการกระเฮี้ยนกระหือรือหรือมีความกระหายหรือมีความต้องการหรือมีความปรารถนาทางกายส่วนราหูที่มะเร็งเนี่ยในทางโหราศาสตร์ถือว่าราหูมะเร็งชาวราศีมังกรตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปี2562ก็แปลว่า1 ปี 1 ปีครึ่งโดยประมาณดังนั้นเนี่ยในขณะที่ราหูมะเร็งมังกรเนี่ยมังกรมีอังคารโคจรสัมพันธ์อยู่ในเวลานี้นะครับจนถึงประมาณเดือนตุลาคมโดยประมาณนี่นะครับส่งผลได้รู้ไหมครับอังคารราหูครูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาอันนี้น่ากลัวน่ากลัวครับชาวราศีมังกรจึงต้องระวังตั้งสติอย่าเผลอไปทักพูดคุยสัมพันธ์สื่อสารกับคนบางคนที่เราไม่แน่ใจเพราะมันอาจจะเป็นหลักฐานหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่นำไปสู่การเป็นไข้โป้งหรือถูกบาทาหรืออะไรหลายอย่างอันตรายครับนี่คือเรื่องราวที่บอกกล่าวให้คุณได้ระมัดระวังเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟังดูที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์รักคนมีเจ้าของได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับเขามีเจ้าของมาก่อนเหรอคุณพูดไม่ต้องแสดงอะไรอ่ะตอนที่เริ่มที่จะคุยกันเนี่ยเขามีคุยกับคนอื่นไหมก็มีสิก็มีสิไม่ใช่คนเดียวเราก็มีอย่างนี้ต้องถามแล้วทำยังไงถึงสยบได้อ่ะเอาอยู่ได้ยังไงเขาได้ข่าวว่าเขาเป็นเสือคนหนึ่งเลยถ้าเขาเสือเราก็สิงเป๊กเนี่ยขึ้นชื่อรู้จักกันมาตั้งนานแล้วทำงานมาด้วยกันมันก็เป็นคนที่แพรวๆมีเสน่ห์พูดจาดียังไงอีกก็เลยถามว่าทำยังไงเขาถึงแบบว่าหยุดอยู่ที่คุณเนี่ยเราก็เป็นคนดีคนนึงนะถามว่าใช้ได้ผลไหมตอบตรงนี้เลยว่าไม่พูดถึงทายาททำไมครับคุณน้องคุณน้องที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านมาแล้วมาแล้วยังไงเล่าไปจะมีทายาทนั่นต้องคุณเป๊กบอกว่าไปขออนุญาตจิ๋วหรือยังแสดงว่าจิ๋วคือเมียคนหนึ่งของเป๊กเหรอจะไปรู้เหรอก็ประมาณนี้มันยังไงอ่ะไม่ใช่คือเรานิวกับจิ๋วแบบทำงานด้วยกันถ้าจะมีลูกอ่ะจิ๋วเขาก็จะแบบต้องทำงานเดี่ยวนะอะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงไงใช่พี่ไปงานแต่งงานนะจิ๋วร้องไห้มากตัวมันดีใจร้องไห้เหมือนไอ้เป๊กเนี่ยเป็นผัวมันมาก่อนอารมณ์ตอนนี้ใช้ชีวิตรออย่างเดียวคือมีลูกแค่นั้นเองตอนนี้การมีลูกจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติกันถูกไหมพี่มีแล้วพี่ประพฤติปฏิบัติและพี่ก็จะมีใช่ใช่ไหมคะตอนนี้ล่ะเรารออยู่เรารอให้มาประพฤติแล้วก็ปฏิบัติกับเราเราจะมีซิงเกิลใหม่กำลังออกเนี่ยเราไม่ต้องแบบทัวร์อะไรอย่างนี้หรอมีน้องได้หรอตอนนี้ถ้าหากว่ามีน้องขึ้นมามันก็จะต้องมีการวางแผนก็ไม่เป็นไรก็ปุ้มท้องร้องเพลงรอได้เนาะก็ท้องนำบ้างได้ขอให้มีขอให้มีแล้วเอาฝากเพลงสักนิดนึงก่อนเราจะไปตรงโน้นร้องสดๆให้เราฟังสักนิดนึงมันต้องมีคู่มีขี้เอาไหมครับเอาน้ำขี้ไหมสาเชิญตรงนี้ครับนี่พร้อมกันไปได้แน่จะลบอดีตต้องทำยังไงลมใจฉันพอนาทีที่มีเธอรักจนเธอหลับไ
พี่เจ้าดูไว้ดูตัวอย่างนี่เขาเป็นซุปตามาก่อนคุณดูตัวอย่างซุปตาไว้เขาท้องด้วยอย่าใช่ว่าอันนี้ด้วยเอาละเอาละวันนี้นะฮะข้อนี้ตอบถูกไป3คนคือจียอนพี่ตั้มพี่ก๊อฟนะครับไปจับทง4คนนะครับพี่หยวนจียอนพี่ตั้มพี่ก๊อฟนะครับคือเป็นคนที่ดูรายการนี้ตลอดอยู่แล้วแล้วเวลาถ้าหากว่าใครทักดีเราก็จะรู้สึกดีอยู่แล้วใครทักราศีไหนที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้เพื่อนๆคอยระวังว่ารายการเขาทักมานะอะไรอย่างนี้แต่พอมาเล่นเป็นแบบเป็นคนที่อยู่ในรายการแล้วโดนทักเองนี่ก็ตกใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะฝากถึงชาวราศีมังกรนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะระวังตัวนะคะแต่ก็อยากจะให้กุมหัวใจกับแฟนนะคะให้แน่นๆนะคะอย่าไปหลงรักใครง่ายๆนะคะรอบนี้นะคะคือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS Next G คือขายเร็วระดับกิ๊กกับดีพร้อมครับ1 2เชิญครับไปเลยเอาเลยอันไหนก็ได้ที่เอาไหนจับข้างบนจับบนจะได้รู้ขนาดอันนี้1 2 3 5พี่ตั้มนะคะคือผู้โชคดีค่ะได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบีรับได้รับกันไปชื่นมื่นนะฮะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับพบกันเป็นประจำนะคะเที่ยง15เช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครนะครับกับศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสวัสดีครับรู้ลึกรู้จริง